ทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมตามกาลคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือเป็นพันธะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประสงค์เทรานุเทระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนเจริญพรบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านณโอกาสเวลาขณะนี้เป็นเวลา2ทุ่มโดยประมาณถึงเวลา3ทุ่มจะเข้าสู่รายการล้านนาอู้จ๋าภาษาธรรมดำเนินโดยการโดยอัตมาภาพพระครูปรกิติพงศ์กิติโสภโนสำนักวัดสันคยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในรายการนั้นได้ดำเนินรายการมาเป็นสัปดาห์ที่3ในสัปดาห์แรกได้อาราธนามาร่วมรายการโดยท่านอาจารย์พระครูจันทะสรการเจ้าวาดวัดตงเหมือนน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานได้มาร่วมเสวนาธรรมในสัปดาห์ที่2ก็ได้อาราธนาท่านพระครูสังครักษ์กิตตินิทัศน์กิตติโสภณเมธีท่านเจ้าวาดวัดสปุงน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอประสางจังหวัดลำปูนได้มาดำเนินรายการในสัปดาห์วันนี้เป็นประจำวันจันทร์ของวันที่23กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นนิมิตใหม่อันดีที่ทางรายการล้านนาอู้จ๋าภาษาธรรมได้มีผู้ร่วมรายการนะทั้งสองท่านนะได้เข้ารายการสัปดาห์แรกก็คือท่านพระครูจันทะสรการสัปดาห์ที่สองท่านพระครูสังฆรักษ์กินิทัศน์กิติโสภณเมธีหรือพระอาจารย์เคทั้งสองรูปวันนี้มีโอกาสได้มาพบปะกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของท่าน Facebook ของท่านพระครูโสพลปริยัติ YouTube ธรรมะเป็นทีมและ Facebook ไลฟ์ของอัตมภาพพระครูปรัตน์กิติพงศ์กิติโสภโนท่านพระครูสังฆรักษ์กิตติทัศน์กิติโสภณเมธีพระครูจันทสรการในโอกาสนี้ก็จะได้พบปะในรายการพร้อมกันในโอกาสนี้ก็จะได้ขอทักทายรายการให้ก่อนวันนี้ก็จะได้ขอนมัสการไปตั้งอาลัยมหาลัยแม่โจ้ให้ก่อน คือท่านพระครูจันทสรการ
จ้าวาดวัดตงเมืองน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองแหนอูเอิญไปตังท่านว่าตังปนน้ำท่วมกว่าฮะถ้าท่วมแล้วก็บอกเด้อเวจะได้ตังสักยอมจะได้กันกระสอบนะสายก่อนขอใบสาครับครับผมครับกับใบสาครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับซึ่งใบมีท่านพระครูโสพลปริยัตินะครับตลอดจนถึงท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนท่านอาจารย์ท่านพระครูสังฆรกิจนิธิทัตกิติโสพนเมธีครับตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการล้านนาอู้จ่าธรรมซึ่งมีท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์ได้เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เป็นหน้าบุญของทุกเจ้าวัดทุ่งมื่นน้อยครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกับท่านทั้งหลายและก็ได้มาอู้จ่ากับครูบาอาจารย์ครับกับขอบพระคุณทั้งนักครับที่ให้เราได้เราจะได้ยืนรายการนี่แหละจะขอดำเนินรายการไปเยอะๆอาจารย์ก่อตั้งตายไปตั้งลายโดยติเหรอตั้งหลับปูนได้นมัสการเข้าสู่รายการครับอาจารย์ปิดไมค์กะถวายความเคารพพระมหาเถรัครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับอันมีในที่นี้หลวงพ่อท่านพระครูปลัดกิติพงศ์ท่านอาจารย์ท่านพระครูจันทะสรการที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสานองค์ความรู้คู่คุณธรรมนำปัญญาทั้งสองรูปด้วยความเคารพครับเจริญสุขเจริญปอนบรรดาคารวาสญาติโยมตีนจองห้องวัดศรัทธาสาธุชนผู้ร่วมจิตร่วมใจปฏิบัติเข้าสู่ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกเมธีสาธุชนผู้ใฝ่ดีทุกคนทุกท่านที่ได้มาพอและมาฟังกันแห่มครานึ่งในวันนี้ทักทายทุกครัวเรือนและทุกท่านมาในโอกาสนี้ตัวเองครับขอบคุณกับท่านพระอาจารย์และท่านพระครูทั้งสองโลกที่ได้เป็นนิมิตหมายในการที่ได้มาร่วมกันดำเนินรายการอู้จ่าภาษาธรรมในโอกาสนี้นะครับเนาะตั้งประสางน้ำท่วมแหมป่าสางนี่จะว่าท่วมก็บ่ท่วมครับอาจารย์ใช้คำว่ากำลังน้ำขึ้นมาสักซาว 30% เนี่ยครับทางน้ำทาครับอ๋อระวังเลยอย่าไปนอนรับประดาแล้วนอนนั้นลอยน้ำระวังมาเดี๋ยวนี้เอาขนครัวขึ้นชั้น2ลักตึกอะละน้ำท่วมกับพวกกะก็ขอไปนอนสันทรายสักคืน2คืนพวกกะบ่ได้ยอมซะใช่น้ำโจ้นี่นะภาษาขยอมมันได้ก็ไปพุ่นตู้เหมือนน้อยพุ่นนะครับภาษาเหนือเป็นน้ำพุ่นอ่ะน้ำแม่พวกอ่ะน้ำแม่โต้อ่ะหายห่วงครับสับหงน้อยในวัดนี้บ่ท่วมครับต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองตอนนี้นะระมัดระวังญาติโยมที่อยู่ขณะนี้เอาไว้ใจไปได้นะประเด็นนี้แม่ริมท่วมละโอ้ครับนะท่วมพองละนะแม่ริมนี่จะเข้ามาสันทรายนี่กะเขากลัวนะแม่กลัวจะทะทางลงมาเนี่ยเขากลัวเยอะนะอย่าได้หนีให้กล้ามาเลยนะวางระวังเนอน้ำทานั่นนะในโอกาสวันนี้ก็ได้ตั้งประเด็นเนาะท่านอาจารย์ทั้งสองครับตั้งประเด็นนะกระเดียวจะคือนิมนต์ท่านตั้งภาษาหลับปูนได้ครับประเด็นอู้ประเด็นก่อนที่เขาตั้งไว้ก็ในปัจจุบันเนี่ยครับประเด็นสำคัญเนาะละอ่อนนะเรียกว่าวัยรุ่นครับผมว่าวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์ลองตั้งเกณฑ์ว่า
วัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่ใดแล้วละออนวัยรุ่นเนี่ยเหตุใดทำไมถึงเดินทางวัดเพราะอันอย่างอันนี้พอไวสานมัสการได้อธิบายให้กับบรรดาท่านผู้ฟังที่คอยรับฟังเพราะว่าวันนี้เป็นประเด็นการพัฒนาวัยรุ่นอย่างไรที่จะมาห่างไกลวัดนะครับครับนิมนต์ประสางก่อนเพิ่นเป็นนักอู้นักจ๋าในคำถามและประเด็นที่ท่านอาจารย์พระครูปรัชกิติพงศ์ได้ถามไปตะกี้นะครับผมขออนุญาตตอบในมุมความคิดของผมนะครับอาจจะถูกหรืออาจจะมาเข้าท่าอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของครูบาอาจารย์และท่านผู้ฟังในความคิดหันของผมนะครับสาเหตุลักๆณปัจจุบันนี้ที่ชี้ให้หันว่านักเรียนเยาวชนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยที่เขาบ่ค่อยเข้าวัดเข้าวาจะเริ่มตั้งแต่วัยใช้คำว่าอายุสิบปลายนะครับอายุสิบปลายตั้งแต่ประถมต้นก็หันว่าบ่ค่อยสนใจบ่ค่อยเข้าวัดบ่ค่อยมาวัดมาวาบอกว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่หรือมากับเพื่อนกับฝูงทีนี้หากว่านักเรียนเยาวชนหรือละอ่อนในวัยเนี้ยในยุคเนี้ยจะมาวัดได้แต่ละครั้งก็ต้องอาศัย1พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขขึ้นมาบอกขึ้นมา2มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนพออคุณครูเปิ้นสั่งขึ้นมาเช่นมาเวียนเทียนมาไหว้พระมาสวดมนต์มาทำความดีมากวาดวัดมาล้างห้องน้ำเป็นอาทิ 3. มาเพื่อที่อยากจะได้ขนมเช่นเทศกาลกินสลากในช่วงเนี้ยเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าละอ่อนอยากจะใครได้ขนมใครได้มาม่าเขาก็จะเข้ามาทีนี้สาเหตุที่เขาห่างไปไม่อยากจะเข้ามาไม่อยากจะเข้ามาทำกิจกรรมในวัดผมมองว่าละอ่อนมันมีเขามีความคิดว่าบ่าวใจวัยของเขาที่เขาจะเข้าผมมองอย่างนี้นะครับความคิดของละออนสมัยบัดเดียวเนี่ยครับผมมองว่าเขาคิดว่าเข้าวัดไปสวดมนต์ไปฟังเทศไปหั่นไปนี่ก็เป็นเรื่องของคนเฒ่าคนใหญ่พวกกะละเอกละออนบ่ก็เลยบ่สนใจเขาจะไปสนใจสิ่งรอบข้างต่างนอกสิ่งแวดล้อมเป็นเพื่อนเป็นร้านเกมเป็นสิ่งต่างๆต่างนอกโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยครับมีส่วนขับเคลื่อนที่จะเป็นตัวเลื่อนให้เขาออกห่างจากวัดนี่คือในมุมมองและความคิดของผมอย่างต่อมาถามว่าเขาห่างเพราะอย่างเพราะวัดเองเนี่ยบางวัดหรือบางอารามบางสำนักเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่น่าดึงดูดน่าสนใจแล้วก็บับเปิดโอกาสให้ละอ่อนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นเขาก็เลยบ่อยากจะมาก็เลยไปตะนอกอันนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับอ๋อจับประเด็นได้แปลว่าละอ่อนที่เข้าวัดสปุงน้อยนี่เป็นว่าเอาขนมนี่เนาะมาม่าปลากระป๋องขนมนะกะล่อล่อเพื่อนนะพอจะจับประเด็นที่ท่านพระครูเคพระอาจารย์เคอู้ไปเนาะว่าครับวัยรุ่นนี่ก็ตั้งแต่10 ปลายก็ตั้งแต่12 13 14 12 13ขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะถูกบังคับไปแม่นครับพ่อแม่ก็จะกำคันเข้าไปข้างแต่เนี่ยเตี้ยขำไปแล้วแฮมย่างไปตามนะไปแบบเตี้ยกระลูได้ที่นอนดึงไปยังงงเงียอยู่หมูสึกยังอยู่เนาะอย่างจักแมวออกศาสตร์ต้นว่าสัมผัสได้เหมือนกันนะจัดที่วัดผมนี่ก็มีบอกแฮมครับพอมันตึงหมูเหลียงของเราเนี่ยไปเอาน้ำยาดก็ไปเอาน้ำยาดเดี๋ยวยกแกแรกก็ต้องสอนเนาะอันนี้ก็ผมว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกต้องหน่อยนะครับและประเด็นอย่างหนึ่ง
ที่ท่านอาจารย์ว่าเด็กที่ได้เข้าวัดเนี่ยก็คือเด็กที่ไปทำจิตอาสาขอลายเซ็นแม่นครับจากพระอาจารย์จากเจ้าวาดเนี่ยเนาะเตียกกว่าท่านกว่านี่กว่าใต้กว่าเหนือก็ได้ลายเซ็นแล้วอย่างเนาะครับก็ส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะพาไปทำบุญถวายเทียนพรรษาตามโอกาสบางครั้งก็มีอาสาเป็นบางครั้งอันนี้ก็ประเด็นครับแล้วก็มาตังลายแม่โจ้มหาลายแม่โจ้เหรอครับวัยรุ่นจะนักเนอะโดยเฉพาะแล้วโรงเรียนแม่โจ้โรงเรียนห้วยเกียงโรงเรียนป่าบงเนี่ยจะอยู่ละแวกวัดตรงมืนน้อยนะจะมีความรู้สึกเดียวกับท่านพระอาจารย์เคกับไวสาท่านอาจารย์พระครูจันทศรการเราว่าประเด็นที่ผมถามว่าคำว่าวัยรุ่นเนี่ยอายุตั้งแต่ตะใดเนาะและวัยรุ่นเนี่ยทำไมถึงห่างวัดมาไปวัดมาไปวาอารามเพราะเหตุอย่างอันนี้ขอไวสาได้เพิ่มเสริมประเด็นข้อนี้นะครับทัศนคติของอาจารย์ครับไวสาครับครับผมเต่าที่ฟังท่านอาจารย์ท่านพระครูสังฆราชผิดนิติพัฒน์หรือท่านพระครูเคได้อู้ไปนั่นก็ถูกต้องของเพิ่นนะครับถูกต้องของเพิ่นมีส่วนที่ทำให้ละอ่อนมาได้เข้าวัดเข้าวาแต่ยังถามว่าวัยรุ่นตั้งแต่อายุตะใดตะใดเนี่ยเขามามองและได้รับการเรียนของละอ่อนดีกว่าเขาแยกเป็นประถมมัธยมอีกอย่างง่ายเนาะถ้ายังประถมเนี่ยจะเข้าวัดเข้าวาก็อย่างที่ท่านอาจารย์พระครูเพิ่นว่าพ่อแม่ปามาวัดเพราะว่าเราอ่อนน้อยอยู่ชั้นประถมจะมีโอกาสเข้าวัดก็ต่อเมื่อป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้ากาแม่กาปามาวัดปามาวันศีลพ่องปามาทำบุญวันเกิดพ่องอันนี้เราอ่อนจะเข้าเอาของชั้นประถมนะครับประกองจบชั้นประถมไปปุ๊บเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นชั้นมัธยมเมื่อเป็นชั้นมัธยมนี่ก็จะขี่รถเครื่องจ้างละตอนนั้นก็จะมาวัดก็ตอนเมื่อตอนทำบุญวันเกิดแต่ว่าที่จะมาแอววัดแอววายังสมัยละอ่อนนี่บ่ค่อยมีละแต่ถ้าชั้นปฐมเนี่ยที่มาวัดนี่ยังมีมาแอวนะครับมาแอวปันรถถีบเข้ามาแอวหาตู้เจ้าพระเนนมาอู้มาจ๋ามากับป้าอุ้ยแม่อู้เขาเคยวัดตั้งแต่ชั้นปฐมเนี่ยเขาเคยวัดมาหาตู้ลุงมาหาตู้แน่แต่ประกองจบปฐมไปเข้าสู่มัธยมอย่างที่ผมว่าเขาก็จะเริ่มแห้งวัดไปเพราะว่าเขาจะไปแอลด้วยเปื่อนด้วยฝูงไปแอลด้วยเปื่อนด้วยฝูงมีโอกาสที่จะมาทำมาที่วัดก็เพราะทำบุญวันเกิดเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะไปด้วยเปื่อนละหลังจากนั้นจบชั้นมัธยมไปจะเป็นระดับอุดมศึกษาอย่างวัดผมเนี่ยใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ละอ่อนวัยรุ่นของเรียนปริญญาเนาะคือจบมัธยมละเขาก็จะแห่งพ่อแห่งแม่ละแล้วเขาก็จะมาวัดแปลกเหมือนกันในช่วงที่จะแห่งวัดคือช่วงมัธยมนะครับแต่ช่วงอุดมศึกษาเขาเนี่ยมาวัดเพราะว่าเขาไกลจากพ่อจากแม่เขาแล้วเขาก็เวลาทำบุญก็จะมาเองละพ่อเป็นคนใหญ่มาฟังละทำบุญวันเกิดทำบุญตันหาพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรแล้วแต่ไปหน้าแล้วแต่เปิ่นแล้วก่อมาแห่งกิจกรรมยังท่านประจันพ่อครูเคเปิ่นว่าเนี่ยละอ่อนมาเวียนเทียนยังมอไม่โจเนี่ยใกล้วัดทุ่งเหมือนน้อยแล้วเวลาวัดมีการเวียนเทียนวันสำคัญทางศาสนาบอกว่าจะเป็นมาฆะวิสาขะอัสสรหะละอ่อนวัยรุ่นนักขับนักกว่าคนใหญ่ที่มาเวียนเทียนอาจจะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มันมีแมลงมีแมลงเขาว่างจากเฮียนเขาก็จะมานักแต่ช่วงเมื่อวันกิจกรรมเมื่อวันนี้มันก็หลายส่วนมากจะเป็นคนใหญ่กิจกรรมเวียนเทียนก็เลยคนนักครับสำหรับวัดผมเนอะวัดอื่นๆก็อาจจะมีพ้องเหมือนกันเพราะว่าใกล้มหาลัยเนี่ยมีหลายวัดด้วยกันนะครับแต่เจ้าที่สังเกตมาเนี่ยกิจกรรมเวียนเทียนละอ่อนมานักกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกิจกรรมใส่บาตรอุปคุตอย่างเนี้ยละอ่อนไปรุ่นจะนักนะครับสำหรับวันผมนะครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสได้เลย
นะครับสำหรับท่านพระครูจันทสารการที่ได้อู้ไปถึงว่าวัดตงมือน้อยบักขาดวัยรุ่นส่วนมากจะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆเนาะแสดงว่าแสดงให้เห็นว่ามันก็เป็นบางชุดบางตี้ก็มีบางตี้ก็ทำเนาะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับในโอกาสที่ท่านพระครูจันทสารการได้กล่าวแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็มีแนวคิดว่าถ้าหากว่าในฐานะที่เฮาเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเนี่ยโดยเฉพาะป่าน้องท่านปัญหานี่ละออนมัธยมนี่จะนักกว่าเนาะนักกว่าปัญหาคนใหญ่เนาะแม่นครับมัธยมนี่ส่วนมากจะปัญหาหนึ่งคือยาเสพติดครับของในเรื่องของสาวเนาะต้องก่อนวัยอันควรครับนี่ที่สำคัญที่สุดเนาะที่สำคัญที่สุดแล้วก็ฟุ้มเฟ้อเนาะวัยรุ่นยังทำอะไรนี่เชื่อถือได้ว่าฟุ้มเฟ้อเอ๊ะเขาจะมีวิธีการจะได้หาว่าเขาจะส่งเสริมกิจกรรมด้านใดพวกนี้เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นกับวัดกับวาแล้วก็เพื่อที่จะได้ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับวัยรุ่นนะโดยเฉพาะบางครั้งเด็กฆ่าตัวตายก็มีท่านอาจารย์ครับฆ่าตัวตายอัตวิบากกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดเขาบ่รู้เนาะอวิชชาความบ่รู้ทำไปได้ความปนห้องว่าความมิ่งความโกรธความเกลียดเนาะอย่าเฮาเกลียดเน้นคนเนี้ยอ่ะเฮาก็คือตบมันกันแล้วอาจารย์เนาะครับไปกันเฮาก็ตบมันขนาดน่ะแต่เฮามีน้ําอดน้ําทนที่มาคือมันมิ่งมือมันโกรธมือมันไปถึงเขาเฮามีตัวยับยั้งชั่งคิดเนาะแต่เฮาจะมีวิธีการส่งเสริมอย่างไรฮะว่าเฮาจะแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นเนาะก็ขอเจริญนมัสการท่านพระอาจารย์เคเพราะว่าเพิ่นจะสัมผัสละออนโดยเฉพาะแล้วจะเอามาม่าเขาล่อเอาปากกับเขาล่อเด้จะมีวิธีการส่งเสริมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับในส่วนวิธีการในการส่งเสริมหรืออู้กรรมเข้าใจง่ายๆว่ามีแรงบันดาลใจฮื้อละอ่อนมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจในการเข้าวัดหรือแม้กระทั่งว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับวัดกับพระกับเนรกับศาสนามากขึ้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าต้องพยายามเข้าหาละอ่อนเบื้องต้นโดยการที่ปัจจุบันมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน2หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแต่ละตำบลนะครับ สาม มีพระธรรมวิทยากร สามองค์กรหรือครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ไฟเผยแผ่เนี่ยครับมาสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมเข้าไปเอาสิ่งของอุปกรณ์การเรียนอุปโภคบริโภคหรือสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนเพื่อละอ่อนเขาได้มีความดีใจเหี้ยก่อนเมืองตกปลานอกผมใช้ลักของวัดสำนักวัดประยูนพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิตรทั่วล่าผมใช้ลักสามลักนี้ก่อนครับในปัจจุบันนี้ตกปลานอกบ้านหมายความว่าเฮาอ่อยเหยื่อนะครับเฮาจะเอาเหยื่อหงเฮียนไหนคนไหนกลุ่มไหนอยากจะฮื้อมาวัดเชิงรูปเข้าไปหาเขาในโรงเรียนทำกิจกรรมอย่างนี้ไปเข้าหาคุณครูผู้บริหารพอเขาได้ละลายพฤติกรรมเขาได้ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็มีความคิดว่าอ๋อเข้าใกล้หรือเข้าหาพระเข้าหาตุ๊เจ้าเนี่ยมันใจยากอย่างที่เขาเล่ากันมันจะยากอย่างที่เขาคิดพอละออนคิดได้แบบนี้ตกผลึกแบบนี้แล้วความคิดของเขาก็จะอ่อนลงเขาสามารถเข้าไป
ข้าไปจักจวนเขาเข้ามาทำกิจกรรมในวัดได้อย่างเช่นว่าในทุกวันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่พระธรรมวิทยากรอยู่ผมก็จะสอดแทรกจำแนกข้อคิดไปว่าทำอย่างไรให้นักเรียนเข้าหันหน้าเข้าวัดโดยที่มีความสบายใจโดยที่บัดโดนครูบังคับโดยที่บัดโดนผู้ปกครองบังคับนี่ครับโดยที่แม้กระทั่งว่าละอ่อนจะมาขอขนมอย่างที่บอกไปก็ถือว่าเขาได้เข้าวัดละผมใจข้อนี้ว่าพอตกป่านอกบ้านปุ๊บประสานสิบทิศประสานผู้ปกครองประสานคุณครูประสานคนรอบข้างของนักเรียนโต๊ะหื้อเขาใจอ่อนหรือเข้ามาวัดโดยมีกิจกรรมอย่างวัดสันคยอมก็ดีวัดต้งเมืองน้อยก็ดีที่ผ่านมามีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมีมอบสิ่งของมีจัดกิจกรรมเล่นเกมมีแลกของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับครับนี่คือการตกป่านอกบ้านครับรวมไปถึงประสานสิบทิศพอเขาได้เข้ามาเรียบร้อยเขาก็ผูกมิตรกับเขาเรียกว่าผูกมิตรทั่วหน้าสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดตัวของวัยรุ่นเนาะครับก็เอิ้นไปตังท่านอาจารย์พระครูจันทศรกะเนาะเปิดใครใครอู้งานเปิดก็ยิ้มครับยิ้มครับนะต้องสบายสบายไม่ต้องเครียดนะอาจารย์เนอะอาจารย์มีแนวทางเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมมือกับหลอนวัยรุ่นที่จะไม่ได้เป็นปัญหาสังคมเนาะต่างๆในอุปนิเกียนะครับที่นี้มันตัวคือนั่งฟังเปิ่นไปได้ความรู้ครับได้ความรู้ได้มาปัญหาว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ครับสำหรับผมนี่ฮะคนนั้นก็ต้องทุกสัปดาห์อย่าม่วนพูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะครับผมถามว่าจะมองกับวัยรุ่นก็มีส่วนที่เขามองวัยรุ่นแต่ว่าตั้งแต่ละอ่อนตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนใหญ่เนี่ยทำไมถึงบักเข้าวัดเพราะว่าอาจจะเป็นทัศนคติหรือว่าอย่างที่อาจารย์บาทต้นรายการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลต่างๆเนี่ยที่มันมีผลต่อกับพฤติกรรมหรือว่าต่อทัศนคติที่ละอ่อนมีต่อวัดนะครับมันก็มีส่วนเหมือนกันถ้าเป็นข่าวดีก็ดีถ้าเป็นข่าวบ่ดีก็บั่นทอนจิตใจศรัทธาของเขาลดลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่จริงเนี่ยศาสนาเขาเนี่ยดีอยู่ละตั้งมั่นมาอยู่ยืนยาวนานขนาดเนี้ยและเนี่ยยังให้ละอ่อนเข้าวัดเข้าวาก็ต้องอย่างที่อาจารย์ได้บอกโอเคว่าเหมือนกันต้องปรับฮึดตันสมัยนะครับปรับฮึดตันสมัยให้เข้าถึงง่ายอย่างที่ว่าตะกี้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายบ่ต้องว่าบาลีล้วนๆหรือว่าเหมือนกับพระผู้เก่าผู้แก่เปิ้นอู้ละอ่อนมันก็จะเบื่ออันที่จริงละอ่อนเนี่ยความสนใจมีมันยาว30นาที30นาทีนะครับในการพูดจาหรือว่าเปิ่นมาวัดมาวาหรือละอ่อนแม้ที่เขาไปอบรมอย่างกันเนี่ยละอ่อนความสนใจเขามีน้อยเนี่ยอยากให้เข้าใจง่ายเอาเรื่องใกล้ตัวนี่ป้านนี่เปิ่นนี่เขายังบ่เข้าใจจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นการห่วงเด็กนี่ขอบอกปองห่วงแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์จะมีพระธรรมวิทยากรไปอบรมในโรงเรียนอย่างสันทรายเขาก็มีท่านอาจารย์ดร.แก่นเขาเนี่ยเป็นลักแต่นะครับที่ไปอบรมละอ่อนเยาวชนถึงเหียนเชิงรุกอย่างท่านอาจารย์พระครูเคว่าเหมือนกันนะครับสำหรับสันทรายเขาเนี่ยมองทุกมุมแล้วเกือบจะควบคุมแต่ว่าขาดบุคลากรด้านตุเจ้าพระเนนที่มีความสามารถในสันทรายหรือว่าในเชียงใหม่ในลำพูนเขามีนักนะครับแต่ว่าที่จะมีโอกาสได้เข้าไปเชิงรุกไปถึงละอ่อนและต้องเข้าใจละอ่อนโดยอย่างท่านอาจารย์พ่อครูทั้งสองเนี่ยเปิ้นผ่านการอบรมละอ่อนมานักเปิ้นจ้างเข้าหาละอ่อนเกี่ยวกับอบรมที่โรงเรียนเข้าข่ายนั่นข่ายนี้
ันนี้เป็นการเชิงรุกแล้วก็ย่างย่างขึ้นละอ่อนเข้ามาหาเฮาก็ย่างอาจารย์พระโคเคว่าเนี่ยกัดใจหลักการอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ปิกมาห่วงคนใหญ่แถมละแต่ละวัดแต่ละวาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่มาวัดลดลงลดลงเออแล้วเฮาเนี่ยอย่างใหญ่เฮ้อบ่ต้องรอเฒ่าเข้าวัดใดเออบัดเดี๋ยวเนี่ยสังเกตพอคนเฒ่าจะลดลงอย่างที่อาจารย์ดร.แกนเพิ่นอู้คงเรื่องแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นว่าบางวัดก็คนฟังเทศฟังธรรมการภาษาก็บ่ค่อยมีละลดลงคนเก่าก็เริ่มตายไปคนใหม่ก็บ่เข้ามาอันนี้กิจกรรมอาจจะเป็นโบราณสืบต่อมาแต่เจนต่อเจนว่ามีการฟังเทศตอนบ่ายก็จะมีกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นมาวัดกันส่วนละอ่อนวัยรุ่นเนี่ยจะเฮ้อมาฟังเทศมาตอนก็คงบ่เป็นไปบ่ได้ละเพราะว่าวันศีลของศาสนาพุทธน่ะเพิ่นบ่ได้ย่างเนาะโรงเรียนเนาะแต่ศาสนาอื่นเพิ่นย่างวันเพิ่นย่างวันติดเพิ่นมีกิจกรรมวันติดทําเฮ้อละอ่อนก็ว่างคนใหญ่ก็ว่างเพิ่นไปกันได้วันติดแต่ของเฮาเนี่ยวันศีลมันบ่ตรงกับวันหยุดถ้าเจนใดบ่ตัดวันติดอย่างเฮาจัดการจัดงานเนี่ยไปเสาะหาเอาวันติดหลัวเพราะว่าอย่างเป็นหลังอ่อนก็ได้ยุดคนใหญ่ก็ได้ยุดจะได้มานักเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยถ้ารอวันศีลอาจจะคนมาบ่หลายหลังอ่อนเป้าหมายเยาวชนอาจจะมามานักก็ยึดเปรียบคนใหญ่รุ่นคนเฒ่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นบางกิจกรรมก็แน่ที่จะเนี่ยวันหยุดหน่อยหลังอ่อนก็จะได้เข้ามาด้วยอีกแต่ถ้าเป็นวันปกติอย่างถ้าอาจารย์เขาไปเข้าห้องเรียนเป็นเชิงรุกอย่างไปอบรมเข้าค่ายอันนั้นอันนี้คุณธรรมต่างๆนานานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าถือฮือหลออ่อนเข้าใกล้ตุเจ้าเข้าไปหาก่อนเนี่ยมันดีมากครับอันนี้ก็ท่านพระครูจันทสรการได้ที่แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมที่ตั้นได้อู้เนาะเป็นห่วงทั้งสองวัยเพราะว่าพุทธานักเทศเราต้องห่วงแต่เฮาเนี่ยห่วงวัยรุ่นกลัววัยรุ่นมันจะมาเท่าอย่างเพิ่นเลยนะเนาะมันจะมาเท่าจะมาไปหรอกอะไรเฮาก็ไปห่วงทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเอื้อต้องเอื้อด้วยกันทั้งวัยรุ่นและก็คนผู้สูงอายุเนาะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เสนอเนี่ยก็สำคัญที่สุดถ้าหากว่าพระเจ้าประสงค์ที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นข้อคิดประตัวนะครับเวลาเฮาจะจัดกิจกรรมในวัดในวาอารามก็ขอพยายามเพื่อเน้นเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ที่นักเรียนน่ะยืดหยุ่นมาร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมแล้วก็พยายามเห็นใจละอ่อนตัวจะไปเห็นใจก้าเฉพาะผู้สูงอายุนะอย่างกรณีของงานรถด่วนขบวนพิเศษท่านอาจารย์เนาะอาจารย์พระครูจันทสรการก็จะมีทั้งสองระดับทั้งเราอ่อนนักเรียนเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุปัญหาเนาะอาจารย์เนาะมีการตอบปัญหามีกิจกรรมเฮ้อคนเฒ่าคนแก่มาฟังเทศเนาะมีกิจกรรมห่วนกรรมสวดมนต์แล้วก็จะมีเฮ้อเราอ่อนเยาวชนมาตอบปัญหาธรรมะอันนี้ก็ดึงเข้ามาทั้ง2วัยนะครับเป็นโครงการที่ดีเหมือนกันครับที่จริงถ้าอู้ถึงว่าถ้าในลักษณะถ้าย้อนอดีตไปเนาะอาจารย์เนาะย้อนอดีตไปนี่ผมขอเสริมในเรื่องของการที่จะส่งเสริมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่นมีโครงการศูนย์ศาสนาวันอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์เลยซึ่งในปัจจุบันที่ผมทำงานศาสนาวันอาทิตย์ปัจจุบันเนี่ยครับเลยว่าเฮาเชิงลูกไปที่โรงเรียนเลยโรงเรียนคือโรงเรียนสันขยอมก็คือผมไปโรงเรียนไม่ย่อยก็มีพระครูวินัยธรอธิราชไปประจำแล้วก็โรงเรียนวีระยาเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนค่อนข้างที่จะอ่อนเรื่องศาสนาขอเข้าไปเลยครับขอเข้าไปแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของศาสนาที่แต่เราการจัดการเป็นวันธรรมดาใช้กระบวนการเนี่ยสอนในเรื่องของกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ที่จะเข้ารอนง่ายๆอันนี้คือการขับเคลื่อนในส่วนของผมเนาะตะกี้ท่านอาจารย์คิดว่ามี3องค์กรมีพระสอนสีดำมีพระธรรมวิทยากรแล้วก็มีหน่วยอปต.ครับอันนี้ก็สำคัญที่สุด
แต่ว่า3องค์กรที่อู้เนี่ยมันจะต้องมีตัวขับเคลื่อนนะตัวขับเคลื่อนไปด้วยกันไปด้วยกันเลยอย่างผมนี่ได้งบประมาณจากวัฒนธรรมผมก็เอานำปัจจัยเงินที่เป็นของส่วนของอนุนเนี่ยมาเข้าค่ายคุณธรรมครับ2วัน3คืนเหมือนเฮาอัปเดตเขาไปโรงเรียนแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันมาปออาจารย์พอเดี๋ยวนี้นี่ได้ครูโรงเรียนรัฐบาลบัดเดี๋ยวนี้ให้จัดการจากการเรียนการสอนเพียงแค่1ชั่วโมงคือรวมประชุมครับอันนี้ปัญหาที่สุดเลยแล้วเรื่องค่ายคุณธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูจันทสอนละการได้อู้ตะเกียบว่าบางโรงเรียนนะครับอาจารย์บางโรงเรียนตอนนั้นที่เข้าค่ายนะบางโรงเรียนนี้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เอาไปทะเลบุตรอาจารย์อันนี้ได้อู้ผ่านสื่อนะแต่เราอยากเป็นความจริงตรงๆเลยเอาไปทะเลแล้วก็เอากิจกรรมเตรียมพรรษากิจกรรมเอานักเรียนเข้าไปฟังเต้แต่น้อยตัวคนเท่าอีน่ะเอาเป็นค่ายคุณธรรมละอาจารย์บางโรงเรียนเนอะมาได้เอ่ยลงแต่เป็นบางโรงเรียนอันนี้จะเป็นอย่างอี้ไปมากแต่ว่าบางโรงเรียนที่เปิ้ลผักดันเรื่องค่ายคุณธรรมเปิ้ลจะติดต่อเลยครับสนใจพระไปกระบวนการแต่เปิ้ลไม่ได้มองด้านเนื้อหาของนะอาจารย์แต่เปิ้ลมองด้านอยากจะให้เขาเนี่ยไปการจัดการเก็บเด็กได้เด็กซึ่งมีสมาธิได้แต่ละวันเนี่ยแต่ละชั่วโมงนะครับกว่าจะเซตกิจกรรมแต่ละช่วงนะอาจารย์กินฟืดนะอาจารย์น้องละอ่อนบ่เดียวนี่มันมีสมาธิครับทําเต็มหมดเปิ้นเต้เปิ้นเต้นั้นนี่หนอเต้คือผู้สูงอายุผู้สูงรุ่นนี่ก็เพื่อฟังอ่ะบางคนก็เล่นโทรศัพท์อย่างนี้นะแต่ว่าแต่ละอ่อนนี่ถ้าเฮามีวิธีการมีกระบวนการละอ่อนมันก็อยู่แต่ผมใช้ในลักษณ์ของการเข้าค่ายคุณธรรมด้วยการจัดสรรงบประมาณศาสนาพิธีไปสามโรงเรียนเลยสามโรงเรียนเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ญาติแต่จะญาติเทอมสองอันนี้นี่คิดในด้านของการเป็นพระธรรมวิทยากรกรมการศึกษากระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มองแล้วก็ทำงานกับศาสนาพิธีตัวเองนะครับท่านพระอาจารย์เคจะเสริมยังก่อนในส่วนของผมที่อยากจะเสริมคือในมุมทุกวันนี้ผมก็เป็นครูพระสอนศีลธรรมนะครับผมเข้าไปสอนทุกๆวันพุธพฤหัสศุกร์ทีนี้ผมใช้วิธีอย่างนี้ครับ1เนี่ยผมเข้าไปสอนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้เช่นวิชาพระพุทธศาสนาผมก็สอนตามวิชาเลย2ผมจะแบ่งเวลาสมมติว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้สอนในเนื้อหาอาทิตย์หน้าวันศุกร์หื้อละออนเตลเข้ามาที่วัดเพราะว่าโรงเรียนกับวัดนี่บักไก่กันตั้งใดครับมาเพื่ออย่างหนึ่งมาเพื่อหื้อละออนได้เปลี่ยนบรรยากาศ2มาหื้อละออนบักขาดคุณธรรม3มาหื้อละออนได้จดจำสิ่งที่เป็นบุญ4มาหื้อละออนได้สั่งสมทุนไว้ในอนาคตนะครับ5มาหื้อละออนได้สร้างตัวกำหนดไว้เพื่อชี้ว่าชีวิตเราจะสุขสบายเนี่ยเราจะเดินทางเส้นไหนมาวัดเนี่ยผมหื้อละออนได้1คุณต้องทำความสะอาดวัดก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าสะอาดแล้วปุ๊บการทำความสะอาดผมจะสอนละออนตัวว่าวิธีการทำความสะอาดเริ่มต้นคือคุณจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์และก็ตั้งใจกวาดตั้งใจแล้วห้องน้ำเพื่อมาสะอาดเมื่อจิตใจเราสะอาดแล้วสิ่งที่เราทำต่อหน้าเนี่ยคือการกวาดการเก็บขยะการล้างห้องน้ำมันก็จะสะอาดไปตัวทีนี้ความคิดก็จะสะอาดพอสิ่งนี้ผมทำแล้วปุ๊บเนี่ยผมเพื่อเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการทำความสะอาดวัดครึ่งชั่วโมงต่อมาผมห้องละอ่อนขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์ตั้งบนเสร็จปุ๊บเนาะผมนำละอ่อนไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฮัดละอ่อนกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตรบทสารพัญญะอย่างผมก็เพื่อละอ่อนได้สวดได้ว่าไปต่อยทีนี้จากนั้นผมก็
ปานละอ่อนนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยผมก็จะฮื้อละอ่อนได้ฟังธรรมะเกรดความรู้ว่าเหตุใดพระอาจารย์ถึงทำแบบนี้เหตุใดถึงจักพวกเธอมาทำนี้มาแล้วทำแบบนี้แล้วจะได้อย่างปิ๊กไปแล้วจะไปเสริมจะไปพัฒนาด้านไหนอย่างนี้ครับทีนี้ผมพอทำปุ๊บผมก็จะฮื้อละอ่อนได้แสดงความคิดเห็นสมมติว่ามี3ห้อง4 5 6ห้องละ1คนว่ากิจกรรมที่หนูทำหนูได้อะไรกิจกรรมที่ผมทำผมได้อะไรและผมจะนำไปต่อยอดอย่างใดในอนาคตในชีวิตประจำวันจากนั้นผมก็เข้าสู่บทเรียนในห้องเรียนตามปกติอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ครับอ๋อมีกระบวนการครับที่จะคัดเกลาละอ่อนเนาะครับมีกับวิธีการที่เขาได้ประสบการณ์โดยตรงในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงถ้าอู้ถึงในหลักของวิชาการก็ว่า active learning เนาะครับ active คือการที่ปฏิบัติแล้วก็ learning ก็คือการเรียนรู้ชี้แนะแนวทางนำให้ทำนำให้ทำแล้วก็นำให้คิดนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามที่ว่าส่งเสริมเรื่องของวัยรุ่นที่เข้าสู่วัดดูวาอารามนะครับเอาละต่อไปจะเป็นประเด็นต่อไปนะครับเนาะครับอาจารย์ครับประเด็นต่อไปเนี่ยตะกี้เขาอู้ถึงเรื่องการส่งเสริมละอ่อนวัยรุ่นครับเข้าวัดเขาก็ได้ประเด็นหลายประเด็นละทีนี้ผมอยากจะเจาะลึกนึกถึงแต่ละด้านเนาะด้านพฤติกรรมนะครับเนาะด้านพฤติกรรมด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมอยากจะถามท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญที่สุดคือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้เนาะสิ่งสำคัญอันนี้ประเด็นหนึ่งแหละแล้วก็ยิ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของเด็กยิ่งปัจจุบันนี่ว่าส่งเสริมนั่น AI นะเขาจะมีวิธีการจะได้ฮะที่ว่าเราอยู่กับวัยรุ่นอย่างท่านอาจารย์พระครูจารย์สารการเปิ้นมีกิจกรรมเฮลออนมหาวิทยาลัยไปที่วัดเนี่ยเปิ้นก็จะได้ทราบข้อมูลแล้วก็จะได้ขยายไปถึงละออนนักเรียนมหาวิทยาลัยเนาะและอย่างท่านใบเทเนี่ยเป็นผู้รอบรู้รอบด้านเนาะเพราะว่าเป็นพระปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่อนอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นพระธรรมวิทยากรเนี่ยผมอยากจะคือท่านพระอาจารย์สองท่านลองตอบประเด็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมด้านใดได้พ่องนะเกี่ยวกับยุคปัจจุบันนี้ขอนิมนต์ท่านพระครูจารย์สารการให้ก่อนเนาะได้ตั้งประเด็นให้ก่อนนะครับครับสำหรับของหลอกอ่อนนี่ก่ะบัดเดียวนี่นอกจากเขาจะแย่งใหญ่กับหลอกอ่อนตุ๊เจ้าพระนายก็ต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารหมายความว่าไม่ใช่สอนเพื่อหลอกอ่อนมันตันสมัยอย่างที่เขาแย่อยู่บัดเดียวนี่ก็คือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่อาจจะเป็นละอ่อนก็ได้จะเป็นคนใหญ่ก็ได้ที่เข้ามาฟังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การสอนการสื่อธรรมะเพื่อละอ่อนบัดเดียวเนี่ยมันบ่ใช่เหมือนแต่ก่อนมันก็ต้องมีการพัฒนามาจากสมัยแต่ก่อนอาจจะใช้กระดานบัดเดียวมันก็เจริญมาใช้อย่างอื่นเป็นสื่ออาจจะมีเป็นวิดีโอมีเป็นนิทานมีอย่างจากเคยเล่าอู้กำปากก็จะเปิดสื่อการสอนมันก็ทำให้ละอ่อนซึมซับได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าแล้วก็ละอ่อนใหญ่มาเนี่ยยังผมเขานี่ใกล้มหาลัยใกล้โรงเรียนน้อยโรงเรียนแม่โจ้ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างท่านอาจารย์ทั้งสองบ่านะครับละอ่อนก็จะเข้าวัดเข้าวาพ่องและอาจารย์เวลาใหญ่มาประเดี๋ยวนี้ยุคไอทียุค AI เนี่ยสื่อในมือเขามีอาจารย์ผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าเวลาหลอกอ่อนเขาใหญ่มาเนี่ยเขาบ่ได้นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดทั้งที่เรียนจบโรงเรียนวัดก็ดีหรือว่า
มีครูพระสอนศีลธรรมมีพระธรรมวิทยากรเข้าไปสอนตั้งแต่น้อยเหมือนกันแล้วทำไมใหญ่มาอาจจะหันเหไปนับถือศาสนาอื่นหรือเป็นคนมานับถือศาสนาเลยแต่ถามว่ามันทำเมื่อเขาเป็นคนบดีก็มาใจละอ่อนไปเดี๋ยวนี้เขามีความคิดความอ่านนะครับมีความคิดความอ่านโวยกว่าคนใหญ่การรับสื่อการตัดสินใจการเชื่อของเขาเนี่ยมันล้ำยุคเป็นนักละบางคนบ่ได้นับถือศาสนาเลยแต่ก็เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีและเขาจะต้องในฐานะที่เป็นนักเผยแพร่โดยพระพุทธศาสนาเขาเนี่ยเขาจะแย่อย่างใดเฮ้อคนเหล่านั้นอาจจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่บ่มีศาสนาคือบ่นับถือศาสนาได้ก็ตามจะมีข้อหักล้างข้อแย้งในการสื่อสารหรือว่าเกี่ยวกับธรรมะของเขาเนี่ยที่แย่อย่างใดเขาสมมติว่าหนูไม่ได้นับถือศาสนาหนูก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้โดนยับไม่ได้โดนหยังหนูก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นลักสำคัญที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้หนึ่งอาจจะนับถือพุทธศาสนาเพราะมีลักเกณฑ์มีลักมีผลมีเหตุมีผลแต่ข้อสำคัญที่เขาจะต้องมีเนี่ยคือบัตรทำเมื่อไผ่เดือดร้อนแต่ถ้าบัตรทำเมื่อไผ่เดือดร้อนเขาก็จะมีข้อโต้แย้งว่าหนูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ให้ทำตัวเองเดือดร้อนคนรอบข้างเดือดร้อนแต่หนูไม่ได้นับถือศาสนาท่านอาจารย์ทั้งสองจะมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้บัดเจ้าว่าเปิ้ลบ่ดีแต่เปิ้ลก็เป็นคนดีแต่เปิ้ลไม่ได้นับถือศาสนาท่านอาจารย์คิดว่าอย่างใดอาจจะเป็นต้นเหตุหรือว่าอยู่ด้วยกันไปได้อย่างนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไรครับผมก็มีคำถามเหมือนกันเพราะมีนักสเปียร์ไปเตะบัญญกมือไหวก็มีไปสวดไปแต่เปิ้ลมาห่วมผมฟังเทศแต่ว่าบ่ได้ยกมือไหว้อาจจะเป็นนับถือศาสนาอื่นหรือไม่นับถือศาสนาเลยอาจารย์คิดว่าอย่างไรผมว่าเพิ่นก็มีปัญหาหยังก็เข้าสังคมได้นะครับเกี่ยวกับอย่างอีอาจารย์น้องบ่ามาเนาะขอฟังในมุมมองของท่านอาจารย์ดร.แก่นก่อนครับท่านพระครูปลัดกิตติพงษ์ครับมองที่อีครับตะกี้ประเด็นนี้ผมขอสรุปกับท่านอาจารย์พระครูจันทศรการหน่อยว่าเพิ่นมองด้านคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อมมองภาพรวมเลยสิ่งที่เพิ่นอู้หมายมองรวมหมดอะเรื่องของซื้อเรื่องของการเป็นอยู่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เพิ่นไปพบเจอข้อท้าในลักษณะที่ท่านย้อนกับตัวกระผมเนาะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะอาจารย์ถ้าอาจารย์ว่าอาจารย์เคซอฟต์พาวเวอร์และซอฟต์พาวเวอร์นี่ไปจัดกระบวนการณปัจจุบันนี่นะไปจัดกระบวนการเนี่ยผมหยิบขึ้นมาทันทีเลยที่ท่านอาจารย์พระครูจารสารการอู้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยชาวสตาร์ทออฟต้องไม่พลาดวันนั้นอาจารย์อู้ฟังอาจารย์สิริการเนาะอาจารย์คงจะรู้จักอาจารย์พระอาจารย์เคโรงเรียนแม่สาส่งระเบียบการแข่งขันการวิชาการอาจารย์วิชาสังคมไม่มีมารยาทไทยอันนี้จริงๆจะแชร์ไปต่อเลยครับตัดเลยครับตัดแล้วหูก็ว่าให้เด็กทำเรื่องสั้นครับความหมายคือมูเตลูนะให้ไปทำมูเตลูเรื่องสั้นมูเตลูเนี่ยการสังคมเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าการประกวดมารยาทไทยไม่มีการประกวดสุนทรพจน์แบบพุทธไม่มีครับแต่มีอยู่ที่วังน้อยที่แข่งขันกับบางมันซื้อนั่นแหละครับไปจุกอยู่ที่พระสอนศีลธรรมแต่ไม่กระจายการจัดการมาที่กระทรวงศึกษาธิการครับกระจายที่สปท.แล้วส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของกิจกรรมมากเลยครับนาฏศิลป์เรื่องอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่ผมอู้กาจารย์ศิริการว่าเขาก็คงจะให้เราไปทําแบบซอฟต์พาวเวอร์หมายว่าวัฒนธรรมเราอ่ะมีอะไรในวัดหรืออะไรก็ได้ไปแล้วก็ได้เขาบอกไม่ได้เขาบอกว่าต้องอิงมูเตลูอืมศาสนาพราหมณ์นะ
เนี่ยอย่างที่ท่านว่าอุตสาหกรรมท่านสารการเนี่ยอันตรายครับมาเดี๋ยวนี้มันไปแทรกที่การศึกษาครับเอาก็เลยแก้ปัญหาไปได้ดังนั้นเด็กก็เลยว่าพระครูเขาจะไม่ไหว้เลยพระเขาถึงก่อนไปแม้แต่พ่อแม่เขาก็ถึงมาไหว้เพราะว่าแปลว่าเพราะว่าทางองค์ศึกษาธิการเปิ้นเน้นคือมีซับพาวเวอร์แต่เน้นไปเรื่องของกิจกรรมแสดงหนังสั้นที่สื่อไปทางอย่างว่านะเนาะสื่อไปจุดๆอย่างแต่มันจะได้อู้เนาะแต่คงอู้อยู่ว่าอย่างหนังสั้นอ่ะอาจารย์ครับ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 ออกแบบแนวเจ้าชู้ประมาณว่ารักคนนั้นแอบชอบคนนี้อะไรประมาณนี่แหละแล้วก็ลงท้ายด้วยเรื่องสั้นสรุปเรื่องไม่ใช่คุณธรรมอะไรประมาณนี่แหละผมว่าก็เลยต้องนักใจแทนท่านพระครูจันทศรการว่าต่อไปแม้นแต่พ่อแม่แม้นแต่ครูบาอาจารย์เขายังมาไหว้พระเจ้าเขาก็จะมาไหว้นะเนี่ยเพราะมันมีมูเตลูมาครับพระอาจารย์เคว่าจะได้ผมเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมมองว่าบุคลากรในองค์กรนั้นๆก็มีส่วนสำคัญมากๆเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคือละอ่อนห่างจากศีลธรรมละอ่อนห่างจากเรื่องพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงทักเหไปทางยุคใหม่ไปทางมูเตลูไปทางความเชื่อไปทางสิ่งที่มันอภินิหารธรรมชาติอันนี้เป็นต้นก็เลยทำเพื่อละอ่อนไว้เพื่ออะยังอะยังคือพระอะยังคือศีลอะยังคือวัดอะยังคือนรกสวรรค์อะยังคือความดีความชั่วทีนี้ประเด็นนี้ละอ่อนก็เลยบ่สนใจละเนี่ยนะครับทำให้สภาพใจของเยาวชนหรือแม้กระทั่งประชาชนคนใหญ่เองน่ะทำให้แม้มันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมแข็งกระด้างจิตใจก็แข็งกระด้างไปตัววิวัฒนาการของสื่อทุกๆวันเนี้ยมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าพอสื่อแสดงในบอกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใน YouTube TikTokใน Facebook อันอย่างก็ดีเนี่ยพอมันมีเรื่องราวอันนั้นเกิดขึ้นละอ่อนก็อยากจะทำตามพอทำตามปุ๊บละอ่อนก็มองว่านั่นคือความสุขนั่นคือฉันทำละนั่นคือฉันประสบความสำเร็จละนั่นคือฉันอยากจะโด่งจะดังจะเด่นจะมีเงินมีหน้ามีตาในสังคมละศีลธรรมคุณธรรมมันก็หายไปโดยสิ้นเชิงครับจัดครับนั่นนะมันปัญหาแต่ปัญหาแต่เอากับพยายามขับเคลื่อนนะท่านอาจารย์เนาะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างความเจื่อมั่นเพื่อกับละอ่อนเยาวชนเพื่อเจื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนาะอย่างศาสนาพุทธก็ยึดหลักพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกอันนี้มาอู้ให้ละอ่อนคือมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเพราะว่าศาสนาพุทธเขาสอนในเรื่องของเหตุและผลนะครับการต่อแม่ก็แน่ใจอยู่ที่การมีวินัยหรือว่าการความประพฤติของเราอ่อนเนี่ยมันก็จะต้องมีกรอบมีเกณฑ์ถ้าบ่มีกรอบมีเกณฑ์มันก็แย่ไปเลยไปเถยเนาะเพราะฉะนั้นยังก็ต้องอาศัยการปลูกฝังจากครอบครัวก็มีส่วนเพราะว่าเป็นด้านแรกที่จะละอ่อนจะซึมซับเนาะแล้วก็ด้านที่สองก็เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เข้าไปสอนของเขาเนี่ยเพราะว่าละอ่อนเนี่ยเป็นอย่างที่เปิ้นว่าแต่ก่อนเนี่ยละอ่อนคือผ้าขาวเนาะเขาจะเอาอย่างไปให้เขาฮับซื้ออย่างแม่คอยจะแปดเปื้อนอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นทุกเจ้าพระเนนเขาที่มีหน้าที่เผยแผ่ก็จะต้องเอาสิ่งที่ดีที่งามไปเสนอให้เขาเนาะให้มาอยู่ในกรอบในวินัยอย่างที่อาจารย์ทั้งสองไปสอนเพื่อละอ่อนอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ใหญ่มาให้เขาเลี้ยงชีพด้วย อาชีพที่สุจริตบ่ทําให้ไผเดือดร้อนอันนี้ก็จะเป็นผลพวงโดยมานอกจากนั้นก็จะต้องศึกษาหาวิชาความรู้ในการดําเนินชีวิตบ่ต่อแต่นั้นก็
สำคัญเรื่องน้ำจิตน้ำใจอยู่ด้วยกันประเดี๋ยวนี้ต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะประเดี๋ยวแพทย์ละอ่อนเป็นคนคนเมืองกันว่าใดก็เป็นคนขี้จิขี้จำเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนาะมันก็บ่ได้เพราะนอกจากจะอยู่ในสังคมโรงเรียนก็ดีอยู่ในสังคมทำงานก็ดีอยู่ในสังคมตั้งนอกจากเขาเพราะว่าเขาจะต้องเติบโตจากครอบครัวมาเป็นละอ่อนวัยรุ่นมาจากวัยทำงานมาสร้างครอบครัวมันก็จะต้องอาศัยรักธรรมของพุทธศาสนาเขาได้ทุกช่วงอายุของเขาเนาะตั้งแต่ละอ่อนจนถึงวัยคนใหญ่วัยยักษ์การวัยคนเฒ่ารักธรรมทางศาสนาเขาสามารถเข้าไปเชื่อมได้ทุกวัยแล้วก็เพื่อข้อคิดเขาได้ทุกวัยบัดได้ล้าสมัยนะอย่างผมว่านะบัดได้ล้าสมัยธรรมะเข้าได้ทุกวัยบอกว่าละอ่อนบอกว่าคนเฒ่าเพราะฉะนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นก่อนเนาะเชื่อมั่นขึ้นละอ่อนศรัทธาก่อนศรัทธาต่อตัวของนักเรียนตัวของวัยรุ่นเราจะต้องสร้างศรัทธาเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าต้องระลึกถึงพระรัตนตรัยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสประเด็นของเราที่เราได้ตั้งไว้อยู่สะเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมอย่างไรให้กับเด็กในยุคนี้เนาะก็วัยรุ่นยุคนี้นะประเด็นที่จริงมันเหลือแห่งประเด็นหนึ่งเนาะก็ขออาราธนานิมนต์ต่อในสัปดาห์ต่อไปเนอะแห่งประเด็นไปอันนี้คงจะอู้กันม่วนนะครับอู้กันม่วนกันจ่าไปแล้วแต่การแสดงความเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านพระครูโสภณปริยัติและท่านอาจารย์พระครูจันทะสรการท่านเจ้าวาดวัดตรงเหมือนน้อยประธานรวมประชาชนประจำตำบลหนองหานท่านพระครูสังฆรักษ์กิตินิทัศน์กิติโสภณเมธีประธานหน่วยอบรมประชาชนประตมงน้อยเจ้าวาดวัดสบุงน้อยที่ได้ร่วมรายการหากว่ารายการอู้จะผิดพลาดประการใดก็ขอสมาภัยกับบรรดาท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าที่ฟังไปแล้วอาจจะบ่เข้าหูบ่เข้าใจอย่างใดหากว่ามีสิ่งใดสามารถที่จะคอมเมนต์ในรายการในFacebook ของท่านพระครูโสภณปริยัติและ Facebook ของกิติพงศ์กิติโสภโน Facebook ของท่านพระครูสังฆรักษ์กิณิทากิติโสภณเมธีท่านพระครูจันทสรการได้ในโอกาสนี้ก็ขอฝากกับรายการไว้ในโอกาสพบปะกันในวันจันทร์โอกาสนี้ขอเจริญพรครับ